แต่ผมแปลกใจทีมที่จะพูดถึงนี่ไม่น่าเชื่อว่าอันดับมันไปล่วงไปไกลเพราะว่าชื่อชั้นนี่ก่อนหน้านั้นมันดูดีเหลือเกินคือตอนนี้เนี่ยทีมที่เราจะพูดถึงเลยนะครับทุกท่านฮะมันก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เป็นทีมยักษ์อย่างที่พ่อบอกนะครับดูกันเลยดีกว่าว่าอยู่สายไหนอย่างไรนะครับนั่นคือทีมชาติเบลเยียมแล้วก็ที่สำคัญดาวซันโวในรอบคัดเลือกเนี่ยของทีมเบลเยียมแล้วก็ในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับใช่อะโอ้โหจะพลาดได้ไงอะเพราะพี่ตู้ฮะพี่ตู้วาลฟาสจากเลสเตอร์วอลฟาสจากเลสเตอร์อ๋อวอลฟาสฝนฟูฟูเหรอตัวหลักเลยมาในทีมชาติอย่าเรียกว่าตัวหลักเรียกยืนหนึ่งแล้วจับคู่กับใครด้วยใครครับยันแฟตองเก้นอ๋อจับแฟตองเก้นเหรอ38โอ้โหเอ๊เคยปัญหาเบลเยียมคือปัญหาภายในทีมที่ด่ากันไปด่ากันมาอ่ะใช่บอกผู้เล่นแก่เกินไปหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพ่อตุ๊กกับแตงโมเช่นเคยนะครับพ่อตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับยูโร2024นะครับเรามาดูรายชื่อนะครับที่มีการประกาศออกมากันก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเข้าคร่าวกันก่อนเรามาเขาเรียกว่าอะไรโหมโรงใช่ไหมพ่อ นะครับเราก็มาดูก่อนแต่ว่ามันยังมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับ เพราะว่าสุดท้ายแล้ววันแข่งมันเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออก อะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามจะเอามาไล่เลียงให้ทุกท่านได้ติดตามนะครับเพราะว่ากระแสก็ต้องมานะครับ เพราะว่าปีนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันถ่ายทอดทุกช่องทางจริงถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับครับที่รัฐบาลให้ความสำคัญแล้วก็เอกชนหลายๆเจ้าให้ความสำคัญในการที่จะถ่ายทอดให้กับฟุตบอลยูโรมาถึงบ้านแฟนๆก็คือแฟนฟุตบอลชาวไทยนี่ก็ชอบดูฟุตบอลยูโรอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่ต้องยอมรับว่าสุดมันอีกเช่นกันเพราะเยอรมันเป็นเจ้าภาพแล้วมีหลากหลายทีมชั้นนำนี่เข้ามาแบบที่เรียกว่าเต็มกระบุงอ่ะนะฮะที่รักใครชอบใครก็สามารถติดตามได้แต่ผมแปลกใจทีมที่จะพูดถึงนี่ไม่น่าเชื่อว่าอันดับมันไปล่วงไปไกลเพราะว่าชื่อชั้นนี่ก่อนหน้านั้นมันดูดีเหลือเกินนะครับแปลกๆพอสมควรคือตอนนี้เนี่ยทีมที่เราจะพูดถึงเลยนะครับทุกท่านฮะมันก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เป็นทีมยักษ์อย่างที่พ่อบอกนะครับดูกันเลยดีกว่าว่าอยู่สายไหนอย่างไรนะครับนั่นคือทีมชาติเบลเยียมนะครับเยี่ยมจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่กรุ๊ป E นะครับก็มีสโลวาเกียโรมาเนียและยูเครนครับถ้าพูดถึงสายนี้จริงๆก็ไม่แข็งนะครับเพราะว่าอย่างยูเครนนี่ก็ต้องยอมรับว่าในสภาวะสงครามนี่ก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของตัวผู้เล่นเหมือนกันเมื่อก่อนจะดีกว่านี้เมื่อก่อนดีกว่านี้แต่ตอนนี้ผมว่าต้องอาจจะดรอปลงมาโรมาเนียก็สมัยก่อนก็ดีแต่ทุกวันนี้ถ้าใครจำเนี่ยแดนเปเตสคูอะไรพวกนี้นะครับมันอดีตที่ผ่านมาแต่ทุกวันนี้ผมว่ายังไม่ใช่ทีมที่เต็งมากนักสโลวาเกียก็เป็นทีมที่เน้นกองหลังแข็งแกร่งเน้นเกมรับเป็นหลักเลยครับดังนั้นนี่ในสายนี้ผมว่าเบลเยียมนี่จะดูดีกับเพื่อนนะครับในสายนี้นะครับครับก็ดูแล้วก็น่าจะไม่ได้ยากมากใช่ครับใช่ครับแล้วก็บวกกับตัวที่มีด้วยนะครับใช่ครับอ่ะแต่ว่ามันก็จะมีว่าตอนนี้เนี่ยเบลเยียมถูกตัดออกไปไม่ได้ติด1ในท็อป5เต็มไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าด้วยฟอร์มหรือเปล่าคือว่ามันเลยยุคของเบลเยียมในอดีตที่ผ่านมาแล้วครับแต่ถ้าจะพูดถึงฟอร์มจริงๆนะพ่อต้องบอกว่างี้ครับดีมั้ยในรอบคัดเลือกได้ไหมพ่อเราต้องยกตัวอย่างในรอบคัดเลือกนะครับผ่านมา8เกมนะพ่อฮะ20แต้มพ่อฮะมี20แต้มก็สูงนะก็ชนะ6เสมอ2ไม่มีแพ้เลยสูงมากสูงมากนะครับแต้มแค่หายไป4แต้มไม่งั้นได้เต็มแล้วครับยิงไปถึง22ประตูครับพ่อฮะโอ้ก็ถือว่าก็โอเคนะครับนี่ไงแต่ก็เลยยังงงแต่ฟอร์มก็ถ้าดูฟอร์มนี้ก็เท่ากับฟอร์มดีนะใช่แล้วสายเขามีออสเตรียสวีเดนอาเซอร์ไบจานและเอสโตเนียนะครับก็ยังมีทีมแข็งอยู่ใช่แต่แปลกนะอาจจะอันดับมันอยู่เลยท็อปไฟเข้าไปนะใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญดาวซันโวในรอบคัดเลือกเนี่ยของทีมเบลเยียมแล้วก็ในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับใครอ่ะโอ้โหจะพลาดได้ไงอ่ะเพราะพี่ตู้ฮะพี่ตู้พี่ตู้ว่าพี่ตู้ดีเลกอมาตะยกุลไม่ใช่ครับโรเมลูลูกากูโอ้นี่เขายังท็อปอยู่เสมอนะท็อปอยู่เสมอกับทีมชาตินี่อะไรไม่ว่าสโมสรเป็นยังไงไม่รู้แต่ทีมชาติลงมาลงเป็นยิงอ่ะครับลงเป็นยิงไม่ใช่ก้มเป็นลงแบบลมสุรินทร์นะนี่ลงเป็นยิงใช่ลูกากูแต่ว่าแต่ไม่มั่นใจนะว่าเจอยิงเอสโตเนียไป9หรือเปล่าเนาะยิงไป14ลูกโหแกโหดจริงๆจะยิงอะไรก็แล้วแต่ในระดับชาติถ้ายิงแบบนี้ก็ถือว่าโอเคครับนะครับถือว่าเป็นมาตรฐานที่ดีนะครับครับว่าต้องบอกว่าจริงๆแล้วขุมกำลังของพวกเขาเนี่ยยังโหดเสมอนะแล้วใครบ้างอ่ะไม่ใช่ลูกากูอย่างเดียวนะพ่อคนที่ยิงได้ยินนะก็จะมีทางด้านของทรอสซาด้วยโอ้ทรอสซานี่ก็ต้องยอมรับสุดยอดครับนะครับเล่นให้กับพี่เมลีก็สุดยอดทีเดียวครับนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวลองดูไลน์อัพกันหน่อยดีกว่านะครับว่าที่เขาประกาศออกมาอาจจะดูยากนิดนึงนะ
ของเบลเยียมก็สไตล์ที่แบบอ่านยากๆหน่อยเสื้อผ้าเขายังยากเลยบางทีดูเสื้อผ้าแข่งใช่ครับสีสันลวดลายมาน่าดูเดี๋ยวอ่านให้แล้วกันนะพ่อฮะอย่างผู้รักษาประตูเนี่ยมีมัตเซลจากนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นี่น่าจะเป็นตัวหลักหรือเปล่าไม่มั่นใจโอ้โหจากนอตติงแฮมเลยเหรอใช่ครับแล้วก็มีโทมัสคามินสกี้จากลูตันทาวน์นะครับแต่ที่ใช้อยู่เนี่ยน่าจะเป็นมัตเซลพ่อมัตเซลจากนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ใช่ใช่ครับแล้วก็กุนกาสเตลจากวอล์ฟบวกนะฮะก็คงจะจากนอตติงแฮมน่าจะดูดีกว่าคือถ้าทีมชาติเบลเยียมใครไม่ได้ตามจริงๆจะลำบากครั้งนิดนึงใช่ๆเหมือนกันนะฮะเหมือนกันกองหลังเนี่ยพ่อรู้จักแน่นอนครับวอลฟาร์ดจากเลสเตอร์วอลฟาร์ดจากเลสเตอร์อ๋อวอลฟาร์ดฝนฟูๆเหรอที่พลาดบ่อยๆอ๋อนี่ติดด้วยเหรอมันนี่มาด้วยโอ้โหตัวหลักเลยมาเล่นทีมชาติอย่าเรียกว่าตัวหลักเรียกยืนหนึ่งยืนหนึ่งเหรอยืนหนึ่งนะฮะเออแต่มาเล่นทีมชาติดีแล้วจับคู่กับใครด้วยพ่อใครครับยันแฟตองเก้นอ๋อจับแฟตองเก้นเหรอ38โอ้โหแกเคยปัญหาเบนเยี่ยมคือปัญหาภายในทีมที่ด่ากันไปด่ากันมาอ่ะใช่บอกผู้เล่นแก่เกินไปหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ครับตอนนั้นที่ทะเลาะกัน4ปีที่แล้วที่เดบรอยพูดเดบรอยนั่นนะฮะทำให้น้อยนี่ต่ำใจคนแก่น้อยนี่ต่ำใจใช่ก็แฟตองเก้นนี่แหละโดนอ่ะครับแล้วก็เถียงกันไปเถียงกันมางอนกันแต่มันเป็นเรื่องที่น่าน้อยใจจริงๆใช่ไหมพ่อแบบมันพูดไม่ได้ในทีมโดยหลักห้ามพูดแต่พูดแล้วมันก็เกิดความสะเทือนในเรื่องของความสามัคคีภายในทีมครับนะครับห้ามพูดแต่แฟรงเก้นแกเล่นไป36นัดนะพ่อฤดูกาลเนี้ยแกเล่นไปเกือบ40นัดเพราะฉะนั้นแกยืน1ยืน1เหรอก็งงมากโอ้โหก็ไม่แปลกใจแล้วที่ให้ไปอยู่อันดับเลยท็อป5ไปเพราะว่าผู้เล่นอาจจะมีอายุที่มากขึ้นนะฮะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าเกมที่เจอกับเหมือนสวีเดนเนี่ยนะฮะหรือว่าเจอกับทีมจากอุ่นเครื่องมาเนี่ยนะครับเป็นไงครับก็ใช้2คนนี้ยืนตลอดใช่ใช้ยืนคู่กันแข่งทัวร์นาเมนต์นี้ก็คงจะเป็นยืนหนึ่งถ้าไม่มีใครบาดเจ็บอะนะครับแล้วอุ่นเครื่องเจอทีมชาติอังกฤษก็ลงด้วยอ๋อยคือมันเจอทีมใหญ่มันลงอย่างเงี้ยมันก็น่าคิดไงพ่อว่ายังไงก็ต้องยืนอะถ้างั้นอะนะครับแล้วก็ทางด้านของแบ็กซ้ายขวาเนี่ยที่ขึ้นมาก็จะเป็นทางด้านของคาสตันเย่นะฮะคาสตันเย่และฮะใช่นะครับกองหลังเนี่ยฮะก็จะมีเดี๋ยวไล่ให้ติโมกาสตานหรือคาสตันเย่นะครับอาตูเตอัดนะครับยานแฟตองเก้นเซโนเดบาสนะครับอักเซลวิตเซลนะครับอันนี้ก็อาจจะรวมหลังหน้าอะไรกลางหลังนะครับแล้วก็โทมัสมูนิเย่นะครับแล้วก็เดอะไคเปอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นอยู่ทางด้านซ้ายมันก็จะเป็นรายชื่อที่แบบบางคนอาจจะคุ้นบ้างไม่คุ้นบ้างถ้าไม่ได้ตามบอลยุโรปทั้งหมดนะครับครับแล้วก็กองกลางเนี่ยนะครับมีอาร์เตอร์ฟรังนะครับยูรีเตรมันนะครับแล้วก็ทางด้านของมองกาล่านะครับจากลียงเควินเดอบรอยนะครับอาร์เธอร์แฟมิเอเรนนะครับแล้วก็โอนาน่าจากเอเวอร์ตันนะครับส่วนในแผงเกมรุกเนี่ยมีเยอะอ่ะพ่อนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นลูกากูการาสโกทอสซาโดกูโดกูพ่อโดกูนี่กระดึกของแมนซิตี้อ่ะทางนี้ออกทางด้านซ้ายนะยึกกระชากกระชากกันนะฮะใช่ใช่ใช้ความเร็วนะฮะแต่ประสบการณ์อาจจะยังน้อยแต่ต้องยอมรับว่าความเร็วความแข็งแกร่งนี่ดูกูนี่สุดยอดครับนะครับก็เนี่ยครับแล้วก็ที่เขาจัดมาน่าจะเป็นเยเรมี่โดกูลูกากูมีกูกูหมดแล้วก็บากายโยโก้อะไรนะฮะแล้วสุดท้ายก็เรื่องของกูใช่โอ้โหจะจัดใครก็ตรงกลางก็ยังไงเดวินเดอบรอยเควินเดอบรอยก็คงจะยินหนึ่งเดรมันปั้นเกมเดรมันก็ใช่ปั้นเกมนะครับที่เห็นมาคือตัวหลักๆมันเห็นชัดใช่ๆตัวหลังชัดแต่ตัวรองเนี่ยผมก็ไม่ค่อยชัดนะตัวรองต้องยอมรับตัวรองไม่ชัดแต่ถ้าตัวหลักเนี่ยพอเห็นบ่อยๆเนี่ยก็จะดูประมาณนี้แหละครับก็หลายๆท่านอาจจะลองไปตามเสริมเติมแต่งกันเติมได้ไปตามดูใครที่แฟนๆเบลเยียมก็ต้องไปตามดูนะครับส่วนมากเราก็จะเห็นตัวหลักๆประมาณ10-11คนที่เห็นผ่านๆใช่ครับแล้วก็เห็นมาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะปี2ปีนะเห็นมา4ปีแล้วครับก็ยังเห็นอยู่ก็ยังเห็นอยู่ก็ยังเห็นยูโรกูยังเห็นอยู่อย่างเงี้ยแต่ที่โผล่มาใหม่ก็ดูกูเนี่ยครับนะที่ขึ้นมาทดแทนนะครับใช่แต่ว่าอยู่กับแมนซิตี้ก็ดีจริงๆนะพ่อก็ถือว่าลงมาเปลี่ยนเกมได้เร็วจริงเร็วแต่พอมาเป็นทีมชาติเบลเยียมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นผู้เล่นยืนหนึ่งเลยหรือเปล่านะครับก็ต้องมาดูก่อนนะครับครับอ่ะก็สำหรับทีมชาติเบลเยียมพ่อคิดว่าเบลเยียมจะไปได้ไกลขนาดไหนในยูโร2024ก็ยังไงรอบแรกผ่านแน่นะครับรอบต่อไปก็ดูว่าจะน็อกกับใครส่วนมากเบลเยียมจะเจอเข้าไปถึงจะไปสะดุดตอนรอบ8ทุกทีครับนะตายตรงรอบนั้นนะครับรอบ16ก็โอเคพอหรือรอบ8นี่จะเป็นปัญหานะครับก็เดี๋ยวลองเข้าไปดูว่าจะควายไปเจอสายไหนอย่างไรนะครับเพราะมันยังมีทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดอีกใช่ครับมันยังควายให้ไม่ได้ถ้าเป็นอันดับ1ไปเจออันดับ3ก็เบาหน่อย
ครับนะครับก็เดี๋ยวรอดูปุ๊บแล้วเป็นเยอรมันไปตกอยู่อันดับ3สบายใจเพราะว่ามันไม่แน่นอนไม่แน่นอนทุกของทุกอย่างไม่แน่นอนมันเจอมาแล้วใช่ยูโรมันเป็นอะไรที่ไขว้สายยากยากมากเพราะมันไม่รู้ว่าทีมดีๆมันจะล่วงตอนไหนใช่ๆนะฮะเพราะมันหนีกันก็มีนะพ่อใช่หนีกันก็มีใช่ใช่นะฮะก็ว่ากันไปตามนั้นละกันนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับสำหรับทีมชาติเบลเยียมถ้าหากว่าชื่นชอบอยากติดตามนะฮะสามารถเป็นกำลังใจให้กันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พ่อตุ๊กแต่โมลาไปก่อนสวัสดีครับ